ทำไมต้องพานักศึกษาไทยออกจากอู่ฮั่นช่วยพาเธอกลับประเทศไทยด้วยอย่าปล่อยเธอทิ้งไว้ให้ติดเชื้อที่อู่ฮั่นจากกรณีนักศึกษาไทยในอู่ฮั่นได้โพสต์ขอเรียกร้องให้ช่วยพาเธอกลับประเทศไทยอย่าปล่อยให้เธออดอาหารหรือติดเชื้อตายที่อู่ฮั่นกรณีนักศึกษาไทยในอู่ฮั่นได้โพสต์เฟซบุ๊กชื่อพัฒนิชากุฎดำรงชัยระบุว่าตัวเองเป็นนักศึกษามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นได้โพสต์บอกว่าขณะนี้อาหารไม่เพียงพอเพราะไม่ได้ซื้อกักตุนไว้ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เพราะรถขนส่งสาธารณะไม่มีร้านซูเปอร์ใกล้มหาวิทยาลัยหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลืออยู่อยากกลับบ้านมากเพราะถ้าอยู่ต่อไม่รู้จะอดตายหรือติดเชื้อตายต่อมาได้มีนักศึกษาไทยอีกหลายคนได้โพสต์เรื่องราวได้ให้สัมภาษณ์ไปต่างๆนานาบางคนบอกว่าระยะสั้นยังพอหาอาหารได้แต่ระยะยาวไม่แน่ใจบางคนบอกว่าอยากอพยพไปอยู่ในที่ปลอดเชื้อเพราะอู่ฮั่นเป็นศูนย์การการระบาดและคาดว่าจะเป็นอันตรายในระยะยาวมีความต่อเอียงต่อการติดเชื้อสูงเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาเมื่อกระทรวงต่างประเทศแจ้งว่ายังไม่มีแผนที่จะไปรับนักศึกษาไทยเหล่านี้กลับแต่ได้ช่วยเหลือแนะนำสถานที่ซื้ออาหารยังเกิดคำถามต่างๆมากมายในโลกออนไลน์เราจะไปดูเพจใหญ่ในโลกออนไลน์อย่างเพจสมชายมากมีและเพจอรุณกรชูจิตว่ามีความคิดเห็นกันบ้างยังไงท่านแรกเราไปดูที่สมชายมากมีได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวผมเห็นลายหลุดนักศึกษาไทยอยากกลับบ้านก็แง่ละเมืองซอมบี้แบบนั้นใครๆก็อยากจะกลับหันมาดูทางผู้รับผิดชอบหน้าหมูแต่ปากหมาบอกจีนไม่ให้เข้าไปรับวงเล็บเหตุผลเหี้ยยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าจีนไม่ให้เข้าไปรับมึงให้เขาพาออกมาก็ได้นี่ว่าส่วนไอ้สมองทึบปี้ผิดปกติยิ่งไปกันใหญ่บอกเตรียมการมาเป็นเดือนเตรียมพร้อมไม่นานแล้วทั้งนี่โรคระบาดได้2สัปดาห์ไม่ใช่หรือแถมคนเพิ่งรู้แตกตื่นไม่ถึง7วันด้วยซ้ำไปน้ำหน้าอย่างนี้เหรอสมองพันอย่างนี้เหรอจะสั่งการก่อนคิดว่าคนไทยสมองหมาปัญญาควายเหมือนแฟนคลับนะหรือครับไอคนที่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรสักอย่างแต่โวจังทำอะไรเยอะนั่นคือสมชายมากมีอีกท่านหนึ่งนะครับเราจะไปดูอรุณกรชูจิตหรือเจเดศสิบทิศซึ่งโพสต์ได้สะใจเจเดศสิบทิศได้โพสต์ว่าหลายๆชาติกำลังส่งเครื่องบินไปรับพลเมืองและเจ้าหน้าที่ของตนในเมืองอู่ฮั่นกับประเทศเพราะเมืองนี้ถูกปิดแล้วรู้กันทั้งโลกคนที่อยู่ในเมืองนั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะถูกตัดขาดเรื่องอาหารการกินและอื่นๆจากโลกภายนอกทุกทางหลายๆชาติคำนึงถึงเรื่องนี้ดีจึงวางแผนกันยกใหญ่แทบทุกชาติในการช่วยเหลือพลเมืองของตนบ้างก็ฝากคนของตนให้กลับมากับเพื่อนบ้านด้วยไม่มีชาติไหนทนดูพลเมืองของตนเองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกแบบนั้นรัฐบาลในโลกนี้มีบรรทกิจอันเป็นปฐมเหมือนกันทุกชาติคือรัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือและปกป้องพลเมืองของตนไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกแต่ประเทศกูตอนนี้รัฐบาลกูกำลังต้อนหน้าต้อนหลังนักท่องเที่ยวจีนเป็นพันละวันให้เข้ามาเที่ยวในประเทศเป็นหมื่นเป็นพันคนแต่พลเมืองของตนเองที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในเมืองจีนรัฐบาลกลับจะทิ้งพลเมืองของตนเองไว้ในนรกเมืองอู่ฮั่นโดยอ้างหน้าตาเฉยว่ารัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้ไปรับกลับประเทศมึงมีกระทรวงต่างประเทศไว้ทำไมประเทศมึงมีพูดไปประจำที่นั่นไว้ทำไมนายกประเทศกูมีปากก็เหมือนมีตูดเพราะไม่กล้าที่จะเรียกทูตจีนประจำไทยมาพบเพื่อพูดคุยกันในเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าเราต้องการไปรับคนของเรากลับบ้านทูตจีนก็จะติดต่อกับรัฐบาลตนเองเพื่อบอกกล่าวถึงความต้องการของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ขั้นตอนการอพยพก็จะเริ่มขึ้นตามข้อตกลงสากลระหว่างประเทศหรือจะเอาตามกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าไปอพยพพลเรือนของตนในดินแดนต่างชาติกรณีเกิดภัยพิบัติก็ยังได้แฮชแท็กรัฐบาลจีนไม่มีเหตุผลที่จะมาห้ามนะครับและ
แฮชแท็กเขาไม่เคยห้ามชาติไหนก็ตามที่จะมาอพยพคนของตนออกไปรัฐบาลไทยโดยลุงตู่อย่ามัวอ้างนะครับว่ารัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้เราไปรับคนกลับเราเป็นชาติเอกราชเหมือนชาวโลกอื่นๆเช่นสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีเหมือนกันนะครับเราไม่ใช่มณฑลหนึ่งของจีนที่จะต้องอยู่ใต้อานัตคำสั่งของประธานาธิบดีจีนนี่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของทุกประเทศในการปกป้องหรือช่วยเหลือพลเมืองของตนเองบนแผ่นดินต่างชาติกฎบัตรสหประชาชาติก็มีระบุไว้เป็นกฎสากลจีนไม่มีสิทธิ์ห้ามชาติใดๆก็ตามที่จะเข้าไปรับคนของตนเองออกจากจีนเพราะนี่คือการอพยพพลเรือนไม่ใช่การทหารแต่อย่างใดสงสารคนของเราที่ติดอยู่ที่นั่นจริงๆเพราะเขาเห็นรัฐบาลชาติอื่นส่งเครื่องบินมารับคนของเขากลับไปแต่ของเรายังไม่มาทุกท่านเคยไหมครับอารมณ์เหมือนสมัยเด็กๆไปโรงเรียนพอตอนเย็นรอพ่อแม่มารับกลับบ้านพ่อแม่ไม่มาสักทีก็ได้แต่เห็นเพื่อนมีพ่อมีแม่มารับกลับบ้านไปคนแล้วคนเล่าแต่พ่อแม่เราอยู่ที่ไหนนะทำไมไม่มารับหนูสักทีแล้วก็นั่งลงร้องไห้รู้สึกเดียวดายรู้สึกถูกทอดทิ้งรู้สึกพ่อแม่ไม่รักยิ่งเย็นลงมากเท่าไหร่ยิ่งเสียขวัญหวาดกลัวความรู้สึกของคนเหล่านั้นคนของเราที่เมืองอู่ฮั่นคงเป็นอย่างนั้นเวรกรรมที่ลุงทำไว้กับคนไทยที่นั่นขอให้สักวันหนึ่งลูกสาวของลุงทั้งสองจงมีชะตากรรมเช่นนี้บ้างในเมืองที่ห่างไกลจากบ้านเราออกไปสุดขอบโลกสักวันหนึ่งเมื่อนั้นแหละลุงจะเข้าใจเองว่าครั้งหนึ่งลุงทำกรรมอะไรไว้นั่นคือเรื่องราวที่เจเดตสิบทิศได้พูดไว้และก็ยังมีความเห็นในเม้นของเจเดตสิบทิศอีกว่าหาตึกสักหลังในค่ายทหารที่ไหนก็ได้ในประเทศหรือตามโรงพยาบาลทหารใหญ่ๆก็ได้ที่รองรับได้ 2-300 คนแล้วสถาปนาพื้นที่เป็นเขตกักกันโรคหรือเป็นเขตเฝ้าดูอาการทหารของเราฝึกเรื่องสงครามนิวเคลียร์ชีวเคมีกับกองทัพสหรัฐมาตั้งหลายหนแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เอามาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์นี้ได้ครับเพราะขั้นตอนปฏิบัตินั้นแทบไม่แตกต่างกันพวกลุงรู้บ้างไหมครับจากนั้นส่งเครื่องบินเข้าไปรับคนเหล่านั้นกลับมาเมื่อกลับมาถึงสนามบินผมขอแนะนำให้เป็นสนามบินทหารหรือเขตทหารเช่นดอนเมืองก็ได้หรือเชียงใหม่ก็ได้จากนั้นก็ปฏิบัติตามสเต็ปนิวเคลียร์ชีวเคมีที่เราเรียนเราฝึกกันมาแต่เล็กแต่น้อยเพื่อรับคนของเราเข้าไปอยู่ตามย่อหน้าข้างบนต้องส่งทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งนักบินลูกเรือที่ร่วมปฏิบัติการจากนั้นส่งหน้าที่ให้แก่แพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญโรคให้อยู่ในความดูแลทางการแพทย์ของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะแค่นั้นก็เรื่องก็จบแล้วไอ้พวกชิบหายเอ้ยมันยากเย็นตรงไหนวะเห็นเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนกันวะเมื่อไหร่จะทำกันสักทีเห็นใจคนที่อยู่ในนรกหูฮั่นวันนี้ในอากาศไม่รู้เชื้อโรคอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่ามีคนล้มป่วยเพิ่มขึ้นแต่ละวันนับพันคนมีคนตายมากขึ้นทุกวันทุกวันเห็นบางคนยืนอยู่ดีๆเดินอยู่ดีๆในซูเปอร์ก็ล้มลงตายซะอย่างนั้นแบบนี้มันคือนรกดีๆนี่เองแล้วเราจะปล่อยให้พวกเขาอยู่ในนรกแบบนี้เพราะเหตุใดทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมต้องพานักศึกษาไทยออกจากนรกอู่ฮั่นช่วยพาเธอกลับประเทศไทยด้วยอย่าปล่อยให้เธอทิ้งไว้แบบนั้นให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่อู่ฮั่นต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ